จะต้องเปลี่ยนวิธีปลูกนะครับโอเคมาผมจะต้องผ่าตัดตรงนี้นะครับตัวนี้ก็เลอะก่อนช่างมันเนาะเพราะว่ารากเขายาวนะครับตัวนี้ก้อนละประมาณถ้าซื้อปลีกผมว่าน่าจะแพงนะครับในระดับหนึ่งส่วนนี้คือมีดผ่าตัดนะครับระวังด้วยเพราะว่ามันผมจะอย่างนี้เลยนะครับโอเคเผื่อจับกล้องไหนดีเนาะในช่วงนี้หนึ่งจะได้ถ่าย2กล้องนะครับส่วนอีกกล้องหนึ่งไม่ได้ถ่ายแล้ว12นาทีขอตัดไปพาร์ท2นะครับไหนๆก็ยาวละก็ขอใช้เวลาตรงนี้นะครับในการร่ายเลยโอเคค่อยๆนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะเพราะว่ามันราคาแพงนะครับ11,000ใช่นะผมก็จะเอาหน่อตัวนี้ไม่ต้องลงลึกนะครับหน่อก็จะประมาณนี้โอ้โหถ้ามีหน่อติดมาให้สักอันนี้จะดีไหมเพราะว่าตรงกลางนะครับส่วนล่างก็จะปะลากยาวเฟ้ยเลยเว้ยผมจะเอาลากเข้าไปพันยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะฮะในร่างมันก็จะมาอย่างนี้แล้วก็มีเทคนิคของผมนะครับรากมาแบบนี้เราจะฝังรากเข้าไปในนี้จะถ่ายสองกล้องนะครับเอาละดูนะครับเมื่อรากคุณยาวผมก็ต้องพันแบบนี้ละตอนนี้คือแบบยังไงซะมันก็เกิดนะระวังเรื่องมีดไว้ด้วยครับมีดนี่ไม่ธรรมดาโอเคโอ้ยังไม่หมดอีกเฟล็กเราก็ครับก็จะเป็นเทคนิคบ้าๆบอๆนะครับแต่น่าแต่เชื่อเถอะว่าใช้ได้นะครับโอเคที่เหลือก็จะตัดทิ้งก็อะไรอยู่นะครับเสียดายไหนๆเข้ามาได้ไกลขนาดนี้จับปะวนซะ 2-3 รอบก็ได้นะครับโอ้ยทีหลุดกล้องหลุดโฟกัสเอาละหมดละโอเคครับอันนี้ผมก็ตัดทิ้งเลยเรียบร้อยครับผมถ้าเราต้องการรากเข้าเพิ่มนะครับสิ่งนี้ช่วยท่านได้ผมขอเก็บภาพนิดนึงนะครับไหนๆมันก็จะเป็น2ตอนแล้วเนาะเหมือนกันนะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นการอนุบาลฟลอริดาต้นแรกของผมเลยแล้วก็ขอให้มันรอดด้วยหลายๆมุมหน่อยโอเคครับนี่คือวิธีเขาเรียกอะไรนะพิธีเหอของใหม่ครับน้ำเราไม่ใช้แล้วนะครับถ้าน้ำเราจะใช้ก็ใช้เฟล็กน้ำนะครับผมจุ่มไว้แค่นี้เพราะว่าเฟล็กมันแห้งเกินไปเรียบร้อยทีนี้ผมจะช่วยเติมเขานิดหนึ่งขอเร่งรากเขานิดหนึ่งนะครับอย่าให้เขาไวเจลตัวนี้นะครับสั่งได้จากต่างประเทศนะครับเราใช้ผู้กันนะเพราะว่ามันค่อนข้างเปลืองไม่ต้องใช้เยอะใช้นิดเดียวแล้วก็เพิ่งเปิดซิงด้วยนะจริงๆซื้อมากะจะใช้ตั้งแต่อันแรกแต่ว่าลืมตอนนี้ใช้ก็น่าจะเห็นความต่างของเราครับเพราะว่าอันแรกไม่ได้ใช้นี่สวยโอเคเอาที่ฝาเขาแล้วกันนี่นะครับแค่นี้พอเห็นไหม
แล้วก็ป้ายไปที่โคนก็เลยครับแถวนี้ป้ายไปทิ้งไปเรียบร้อยครับผมเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับทีนี้เราก็มาจัดเรียงเขานะครับคอนเกือบจับโอ้ยผมอ่ะเกือบใช้แอลกอฮอล์ใส่แล้วไม่ละโอเคอันนี้คือน้ำในนี้นะครับเพราะว่าการชื่ออย่างก็เฟล็กน้ำก็มัวละแล้วก็ตอนนี้จะ5 ทุ่มแล้วอีกอย่างหลายวันแล้วนะครับไม่แน่นอนนอนดึกมากมัวแต่ทำการบ้านโอเคอันนี้ผมจะห่อเข้าข้างๆเพื่อที่จะให้มันฟิตกับตัวอันเนี้ยพอดีไม่มีกระถางนะครับก็ไปงี้ก่อนละกันประมาณนี้ครับจัดเข้านิดนึงเนาะบางท่านนะครับจะใช้ดินก็ได้นะครับแต่ว่าด้วยราคาเนาะอย่างที่ผมบอกว่าด้วยราคาเขาแบบราคาเขามาโหดแล้วเนาะเราก็ต้องดูแลเขาเป็นพิเศษนิดนึงไก่นิดหนึ่งก็ใส่เข้าไปขอจัดส่วนนิดนึงนะครับเนื่องจากมันเป็นต้นแรกในชีวิตเนาะต้นแรกที่ได้อนุบาลสนใจนะครับด้วยสินสอด 10,000 ผมว่าประมาณนี้น่าจะเริ่มโอเคแล้วก็ใส่ไปในช่องว่างเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับเช้ามาก็โอ้โหเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยมา3-4-5เรียบร้อยแล้วสักหน่อยเอาละขอให้น้ำโอ้ต้องเอาแอลกอฮอล์ออกไกลๆมืออะถ้าปรับใส่แต่ครับนี่เรียบร้อยนะเกมโอเวอร์เลยนะเราใช้ลืมชื่อละล้วนโอเคเอาละนี่นะครับเสร็จแล้วก็หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วหน้าตาก็ขอโชว์2 กล้องเลยเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับผมนี่คืออันนั้นคือห้องหลับผมนะอีกกล้องหนึ่งจะมองเห็นอีกกล้องหนึ่งจะมองไม่เห็นนะครับก็เดี๋ยวขอถ่ายไว้ก่อนนี่คือวันแรกต้องภาพจะเยอะๆหน่อยนะครับเป็นช่วงเหอคือแบบน่าจะเกิน400 มุมแล้วก็เป็นเทคนิคความรู้ให้กับท่านอื่นด้วยนะวันนี้ก็คือวิธีการเลี้ยงอนุบาลจากนั้นนะครับให้น้ำนิดหนึ่งเพราะว่าเฟล็กเขาไม่ได้น้ำเนาะเดี๋ยวเฟล็กดูดน้ำเอาแล้วนะผมขอโทษนะที่ผมพูดชื่อไม่ออกว่าลืมชื่อจริงๆนะครับเฟล็กน้ำมอสใช่ไหมโอเคเดี๋ยวขอเทน้ำนะจากนั้นเราจะอบเขาเราจะทำการเนื่องจากเขายังอ่อนแออยู่นะครับอนุบาลเราจะเข้าไปอยู่ในนี้
ต้องค่อนข้างดับนะครับไว้ให้ตรงกลางเลยฝาถ้าติดฝานะครับแต่ผมไม่มีอันที่สนิทนะครับผมจะมีรูด้วยแต่ว่าผมก็จะใช้ผมขออนุญาตหาก่อนนะจะเอาที่เขาเรียกว่าไมโครโพรเทสนะครับในการอุดเขาแต่ทีนี้ไมโครโพรผมยังหาไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนผมขอโพสเครื่องหนึ่งไว้นะครับเครื่องนี้แต่ว่ากล้องของ GoPro กล้องของ GoPro เองไม่ได้โพสไม่ได้ขอไปเดี๋ยวจะหลักจริงๆกลับมาแล้วครับเหลือเวลาเอาละนะครับกลับมาแล้ว23นาทีทั้งหมดก็นานกันเนาะเป็นคลิปยาวๆนะครับเหมือนดูไลฟ์สดอันนี้ชื่อมัน Micro Pro Tape นะ